สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่ออเมก้าเขาใหญ่ครับเป็นการประชุมของนักลงทุนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยอยู่กับอาจารย์โสพลครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เนี่ยมีการประชุมที่โอเมก้าเขาใหญ่นะครับอยากให้อาจารย์เนี่ยวิเคราะห์ถึงตลาดที่เขาใหญ่ว่าเป็นยังไงต่อไปครับครับก็เป็นตลาดที่มีความหวังเนี่ยครับคือในประเทศไทยของเรานี่นอกจากกรุงเทพนอกจากอีสเทิร์นซีบอร์ดEECแล้วเนี่ยก็มีที่เขาใหญ่เนี่ยครับแล้วก็เมืองภูมิภาคซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเติบโตสูงนะครับครับครับต้องบอกว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกเลยที่มีการผลิตออกซิเจนเป็นระดับต้นๆของโลกเลยนะครับใช่อาเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยที่อยู่ต่างประเทศด้วยให้มาเที่ยวเขาใหญ่กันตรงนี้ครับจริงๆแล้วเที่ยวได้ทั้งปีนะบางที่เนี่ยจะเที่ยวได้บางฤดูกาลนะเจอมรสุมบ้างหรือว่าหน้าบางหน้าอย่างเช่นหน้าฝนก็เที่ยวไม่ได้หน้าหนาวก็เที่ยวอาจจะได้แค่หน้าหนาวอะไรเงี้ยเนี่ยกับที่นี่นี่มาได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็12เดือนเลยเนี่ยนะครับนะก็ถ้าเกิดมีโครงการใหญ่ๆอย่างนี้นี่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะมาสนใจศึกษาดูโครงการอย่างนี้นะครับครับโครงการแต่ละโครงการอย่างเช่นธุรกิจแต่ละธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจโลจิสติกมีการวางเครือข่ายของเขาใหญ่นี่ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ที่จะทางผ่านตรงนี้อย่างธุรกิจอะไรบ้างที่แบบเหมาะที่จะมาลงที่เขาใหญ่บ้างครับอันที่จริงทุกธุรกิจนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าอย่างรถไฟความเร็วสูงนี่เราก็จะเสร็จในปี69นะถ้าไปถึงลาวนี่จะ72นะแต่ถือว่าเร็วเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างทางด่วนจากบางปะอินมาเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดใช้อยู่แล้วเนี่ยครับวันก่อนก็เปิดใช้ชั่วคราวไปให้ดูเล่นมีคนไปถ่ายรูปรูปหมอกอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นแถวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงได้ง่ายคือเมื่อก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสในการเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็รถทางด่วนเนี่ยครับก็จะเป็นทำให้แถวนี้นี่มีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆครับพูดถึงธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะฮะที่นี่เนี่ยมีจุดท่องเที่ยวที่ใหญ่ๆเลยเขาใหญ่มีตรงไหนบ้างครับมีหลายจุดเลยครับตั้งแต่บนเขาใหญ่เองใช่ไหมครับนะซึ่งเราจะขึ้นไปดูสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆได้แต่ว่าภูมิประเทศแบบนี้เนี่ยทั้งในที่ราบแล้วก็บนเนินเนี่ยครับนะบนภูเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการท่องเที่ยวเยอะรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาเองทั้งหลายเนี่ยครับแล้วก็นอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังมีโรงเรียนนานาชาติมีกิจกรรมที่มันเป็นระดับนานาชาติอยู่หลายตัวหลายแห่งซึ่งน่าสนใจที่จะเป็นแหล่งดึงดูดนะครับได้ครับสำหรับนักลงทุนรายย่อยกับขนาดใหญ่ด้วยนะครับที่สนใจที่จะมาดูโปรเจกต์ในโอเมก้าเขาใหญ่เนี่ยนะอยากให้อาจารย์เรียนเชิญมาดูตรงนี้นิดนึงก็ถือว่ามาศึกษาดูเราจะคิดอะไรจะซื้อยังไงก็ค่อยๆคิดอีกทีนึงแต่ประเด็นสำคัญคือเรามาเห็นโครงการใหญ่ๆนี่น่ามาศึกษานะจะได้รู้ว่าเขาทำกันยังไงบ้างเนี่ยนะครับและถ้าเกิดสนใจจะมาซื้อก็เป็นเรื่องของเราที่จะมาลงทุนกันต่อไปแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องศึกษาให้ชัดเจนเพื่อประกอบการลงทุนนะครับได้ครับสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์เรียนเชิญพี่น้องคนไทยมาท่องเที่ยวเขาใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับมาได้ตลอดทั้งปีเลยครับ22เดือนเนี่ยครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวจะสร้างขึ้นใหม่อย่างเช่นโครงการนี้เป็นต้นครับได้เลยอาจารย์ขอบคุณมากครับยินดีครับสุขสวัสดิ์ครับ